พี่น้องเนี่ยพยายามที่จะมีส่วนร่วมกับโครงการคือเข้าไปขอข้อมูลแต่ว่า EAA ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องก็จะไม่ได้มาแล้วเพิ่งมาได้มาตอนปี64ก็เป็นฉบับถมดำนะคะถมดำก็คือมีข้อมูลไม่ครบแล้วก็มีการปิดข้อมูลทำให้ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้จนในที่สุดเราได้เอกสารก็คือเดือนกรกฎาคมปีนี้นะคะจากกรมชลส่งมาให้ทั้งที่ EAA ผ่านไปแล้วก็เกือบ2ปีนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการรับฟังพอเราไปดูในรายงาน EAA เราพบว่ามันมีข้อเท็จจริงที่มีปัญหาอยู่หลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นที่ไปอ้างว่ามีการไปพบคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาที่มีการพูดกันเรื่องของ EAA ล้านลาบนะคะพี่สถานซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีแล้วก็เป็นผู้แทนคดีของเราด้วยเนี่ยนะคะก็บอกว่าวันนั้นก็เป็นเพียงแค่การเพื่อนชวนไปกินข้าวแล้วก็ไปเจอเจ้าหน้าที่มาแต่ไม่ได้บอกเลยว่าการมาครั้งนั้นคือจะถ่ายรูปแล้วไปลงรายงานแต่ที่เราเจอมากกว่านั้นเด็ดกว่านั้นก็คือเมื่อวาน2วันเนี้ยเรามาคุยกันอีกทีนึงเราก็พบว่ามันมีภาพที่อ้างว่ามีการไปรับทราบข้อมูลกรณีเรื่องพูดคุยเรื่องสารวินโดยการมีเสวนาเกี่ยวกับเรื่องสารวินแต่ปรากฏว่าภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพที่มีการจัดเสวนาเรื่องเขื่อนน้ำโขงคนละเรื่องคนละวันคนละปีแล้วที่สำคัญก็คือในภาพเนี่ยก็จะมีอาจารย์ท่านอาจารย์สำคัญไม่ว่าอาจารย์อาจารย์จักรอาจารย์สมชายนะคะอาจารย์ชยันก็อยู่ในนั้นด้วยเราก็คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณทำงานแบบนี้ไม่ได้เราพยายามโต้แย้งตลอดให้กชก.เนี่ยพิจารณาแต่ก็ไม่ทำเราก็เลยประเด็นที่เราฟ้องก็คือว่าหนึ่งเลยรายงาน EAA เนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายแน่ๆเพราะว่าใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแล้วยังมีลักษณะของการที่ในกระบวนการพิจารณา EAA เนี่ยไม่ได้ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเลยในการที่จะเข้าไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการผู้ชำนาญการทั้งที่ในหลายกรณีมากเลยนะคะเวลามีการร้องเรียนกันเนี่ยคชก.จะให้โอกาสอย่างน้อยก็เข้าไปชี้แจงแต่กรณีนี้เนี่ยขอกันทุกครั้งไม่เคยได้เลยปัญหาก็คือกระบวนการเข้าไปมีส่วนร่วมการรับฟังความเห็นเนี่ยมันไม่ถูกต้องทั้งในระเบียบสำนักนายกที่ว่าจะต้องแจ้งก่อน15วันหลังจากประชุมเสร็จจะต้องมีรายงาน15วันอะไรพวกนี้ไม่มีเลยในโครงการมันก็เป็นปัญหาสำคัญที่สุดก็เรื่องภาษาเพราะพี่น้องส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยค่ะจะเห็นว่าจริงๆพี่น้องเนี่ยจะไม่ได้ใช้ภาษาไทยได้น้อยมากทั้งอ่านแล้วก็พูดนะคะแล้วก็ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องมีล่ามในการจัดรับฟังความเห็นต้องมีแต่ว่ากรณีเนี้ยพบว่าตอนแรกไม่มีตอนหลังมีล่ามมาครั้งนึงแต่เป็นคนละภาษากันพี่น้องก็ไม่เข้าใจนะคะสุดท้ายก็คือว่ามีนักวิชาการแล้วก็องค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยก็โต้แย้งกับโครงการนี้ว่ามันมีปัญหามันไม่เหมาะสมมันไม่คุ้มทุนมันไม่ได้สัดส่วนมีการทำเอกสารชี้แจงกันตลอดแต่ว่าก็ปรากฏว่าโครงการก็ยังผ่าน EAA ไปแล้วปัจจุบันเนี่ยก็คือโครงการเนี่ยได้รับการพิจารณาแล้วก็กำลังทำเตรียมที่จะมีการลงทุนเพราะว่ามีการทำการศึกษาละเพื่อจะประกาศนะคะว่าจะมีการลงทุนเนี่ยโดยผู้ลงทุนใดเราก็คิดว่าเรารอไม่ได้นะคะเราต้องมาฟ้องก่อนแล้วก็คิดว่าหลังจากวันฟ้องวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวหรือมาตรการชั่วคราวเพื่อให้ศาลเนี่ยกำหนดให้ชะลอโครงการนี้ไปก่อนจนกว่าการพิจารณาคดีเนี่ยจะเสร็จสิ้น